Fluency English Lesson 16 12 tense แบบจำง่ายใช้สะดวกค่ะ Future Simple Tense ค่ะรูปแบบประโยคนะคะก็คือประธานบวก will หรือว่า shall นะคะแล้วก็บวก verb ช่องหนึ่งค่ะประธานที่ใช้ shall นะคะก็คือ I กับ we ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่นิยมใช้กันแล้วนะคะShall เนี่ยจะใช้ส่วนใหญ่กับเป็นชื่อเพลงชื่อหนังชื่อละครนะคะหรือว่าคำปฏิญาณตนเวลาขึ้นศาลหรือว่าเวลาแต่งงานค่ะหรือว่าคำที่เป็นทางการมากๆปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ will กับทุกประธานแล้วค่ะค่ะเราจะใช้ future simple tense ในกรณีไหนบ้างนะคะอันแรกนะคะใช้กับเหตุการณ์หรือว่าการกระทำนะคะที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งขณะที่พูดเนี่ยเรายังไม่กระทำเหตุการณ์นั้นนะคะจะมีคำบอกเวลาที่เป็นอนาคตมาร่วมด้วยนะคะคำเหล่านี้จะแปลว่าในระยะเวลาอันใกล้นะคะหรือว่าในเวลาข้างหน้านี้ค่ะก็คือ soon s o o n soon shortly s h o r t l y shortly in a short time i n when ค่ะ when นะคะ short s h o r t shortTIME time in a short time แล้วก็ in a moment IN a MOMENT in a moment in a while IN a WHILE in a while ค่ะคำเหล่านี้แปลว่าในระยะเวลาอันใกล้นะคะต่อไปนะคะ in 2 days ใน2วันนี้ค่ะคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นในกี่วันนะคะ 3-4-5 วันก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าตรง days จะต้องมี s นะคะเพราะว่าในหลายๆวันนี้ค่ะหรือว่า year หรือว่า week หรือว่า month นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมี s เพราะว่า2 3 4 5ขึ้นไปนะคะโอเคค่ะต่อไป in the future in the future in the future แปลว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะหรือว่า in a few minutes i n a f e w m i n u t e s in a few minutes ในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น weeks months หรือว่า years ก็ได้ค่ะคำต่อไปค่ะ tonight t u n i g h t tonight คืนนี้ค่ะ tomorrow t o m o r r o w tomorrowพรุ่งนี้ค่ะต่อไปค่ะ next week next week next week next คำนี้แปลว่าถัดไปนะคะก็คืออาทิตย์ถัดไปค่ะแต่ถ้าเป็นเดือนถัดไปปีถัดไปก็เป็น next month next year หรือว่าจะเป็น next monday next tuesday วันไหนก็ใส่ไปนะคะค่ะคำเหล่านี้นะคะก็จะบ่งบอกการเป็นอนาคตค่ะใครยังตามมาหลอกหลอนกันอยู่นะคะจะมี tenseแค่2 tense ใน12 tense นะคะที่จะทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธด้วยการใช้ verb to do มาช่วยก็คือ present simple tense กับ past simple tense ค่ะเพราะฉะนั้น future simple tense นะคะใช้ตัวเองในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธได้เลยค่ะด้วยการสลับไขว้เหมือนเดิมนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างนะคะ she'll go to the United States soon ก็คือเธอเนี่ยจะไปที่อเมริกาใกล้ๆนี้แล้วเร็วนี้ค่ะทำเป็นประโยคคำถามนะคะเอา will สลับไขว้กับ she นะคะแล้ว w เป็นตัวใหญ่แล้วก็ she เป็น s เล็กค่ะที่เหลือลอกตามให้หมดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายมึนงงค่ะก็เป็น will she go to the United States soon ทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะใส่ not หลัง will ค่ะเป็น she'll not go to the United States soonประโยคต่อไปนะคะ Jack will leave Thailand for Japan next week ก็คือแจ็คเนี่ยนะคะจะออกจากเมืองไทยเนี่ยไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าค่ะทำเป็นประโยคคำถามนะคะก็คือสลับไขว้เหมือนเดิมค่ะ will เปลี่ยนเป็น w ใหญ่ Jack นะคะเป็นชื่อตัว j เป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมค่ะเป็น will Jack ที่เหลือนะคะลอกให้หมดแล้วก็ใส่เครื่องหมายมึนงงค่ะจะเป็น will Jack leave Thailand for Japan next weekทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเอา not ใส่หลัง will ค่ะเป็น
Jack will not leave Thailand for Japan next week. เรื่องต่อไปค่ะ The plane will arrive at the airport in few minutes. ก็คือเครื่องบินนะคะจะมาถึงที่ท่าอากาศยานในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะ will ก็ข้างหน้านะคะ W เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ the plane ต่อจาก will T เป็นตัวเล็กค่ะเป็น will the plane arrive at the airport in a few minutes แล้วใส่เครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายมึนงงค่ะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะใส่ not หลัง will ค่ะเป็น the plane will not arrive at the airport in a few minutes ประโยคต่อไปค่ะ will travel to London tomorrowก็คือพวกเราเนี่ยนะคะจะเดินทางไปลอนดอนพรุ่งนี้ค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะเอา will ไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ you เป็นตัวใหญ่แล้ว we แล้วก็ you เป็นตัวเล็กค่ะเป็น will we travel to London tomorrow ใส่เครื่องหมายคำถามแล้วเครื่องหมายมึนงงค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเอา not ใส่หลัง will ค่ะเป็น we will not travel to London tomorrow ค่ะอีกอันนะคะเป็นการใช้ future simple tense นะคะมันก็คือประโยคที่แสดงอนาคตที่มีกริยา2ตัวนะคะให้ใช้ future simple tense กับกริยาเพียงตัวเดียวนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือประโยคที่อยู่หลังคำเชื่อมเนี่ยให้ใช้ present simple tense หรือว่า present perfect tense นะคะกริยาที่ใช้ future simple tense เนี่ยคือกริยาที่อยู่หน้าคำเชื่อมแล้วคำเชื่อมที่นำมาใช้ที่พบได้มากนะคะก็คือ if ifนะคะแปลว่าถ้า unless 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 แปลว่าถ้าไม่ค่ะ when 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 เมื่อค่ะ until 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 จนกระทั่งค่ะ as soon as as soon as as soon as แปลว่าในเร็วนี้ค่ะ before 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 ก่อนค่ะ afterAFTER after หลังค่ะ The moment that THEMOMENT THAT The moment that ในช่วงเวลานั้นค่ะ By the time that BYTHETIME THAT By the time that ก็คือในเวลานั้นนะคะหรือว่า Now that NOWTHAT Now that ความหมายเหมือนกับThe moment that นะคะแล้ว by the time that อะไรค่ะตัวอย่างแรกนะคะ They'll leave after they have finished their work ก็คือพวกเขาเนี่ยจะไปหลังจากที่เขาทำงานเสร็จค่ะดูนะคะประโยคแรก They will leave เป็น future simple tense นะคะ after เห็นไหมคะคำเชื่อมต่อไป They have finished their work ก็คือใช้ present perfect tense ค่ะหรือว่าเราจะใช้เป็น present simple tense ธรรมดาก็ได้ค่ะก็จะเป็น they will leave after they finish their work ไม่ต้องมี have นะคะแล้วก็ finish ตัด ed ออกค่ะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะมีการใช้รูปแบบประโยคได้มากขึ้นแล้วค่ะต่อไปนะคะ she will stay here until her father arrives from his office ก็คือเธอเนี่ยจะอยู่ที่นี่จนกว่าที่คุณพ่อของเธอเนี่ยจะกลับมาจากที่ทำงานค่ะ she will stay ก็คือ future simple tense นะคะต่อไป until จนกระทั่งคำเชื่อมใช่ไหมคะและประโยคที่อยู่หลังคำเชื่อมก็จะเป็น present simple tense ก็คือ her father arrives มี s นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็น her father has arrived ก็เป็น h a s has นะคะแล้วก็ arriveArrived right นะคะ from his office ก็จะเป็น present perfect tense ค่ะเรื่องอันนั้นนะคะ if you have won the lottery what will you do ก็คือถ้าคุณถูกลอตเตอรี่เนี่ยคุณจะทำอะไรค่ะเห็นไหมคะประโยคแรก if you have won ก็คือเป็น present perfect tense นะคะต่อไป what will you do ก็คือเป็น future simple tense ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็น present simple tense ในประโยคแรกก็ได้นะคะเป็น if you win the lottery เปลี่ยนจาก won นะคะเพราะ won เป็น verb ช่อง 3มาจากคำว่า win
แต่ว่าชนะนะคะหรือว่าได้รางวัลก็เป็น WIN Win เลยค่ะ The Lottery แล้วก็ What Will You Do ค่ะค่ะ Future Simple Tense เนี่ยนะคะปกติเนี่ยคนไทยจะถนัดใช้แบบเดียวแต่คราวนี้เนี่ยเรามาเรียนอีกหลายรูปแบบนะคะแล้วก็จะนำมาใช้กันในการสอบในการพูดแล้วก็ในการเขียนค่ะอย่าลืมนะคะ practice practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนสักวันเราจะเก่งเองค่ะถ้าใครมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามครูมาได้นะคะ